สดุปิดผิวอาคารชนิดใดที่คุณชอบมากที่สุดผิวของอาคารหรือฟินิชชิ่งถือเป็นสิ่งแรกๆของบ้านที่เรามองเห็นปัจจุบันมีวัสดุให้เลือกกันหลากหลายประเภทแต่วัสดุใดที่ชาวบ้านและสวนชื่นชอบมากที่สุดลองมาดูกันค่ะปูนดิบ 36% ไม้ 19% ฉาบเรียบทาสี 16% ผนังก่ออิฐโชว์แนว 12% หิน 7% เหล็กหรือทองแดง 5% กระเบื้อง 3% และอื่นๆอีก 2% ค่ะผนังปูนดิบคืออะไรทำไมจึงมีผู้นิยมขนาดนี้เรามาทำความรู้จักกันค่ะผนังปูนดิบที่คนมักเรียกกันมีหลายวิธีการทำที่พบได้บ่อยคือการทำคอนกรีตเปลือยผิวหล่อในที่และการทำผิวขัดมันแบบแรกเป็นการเทหรือหล่อคอนกรีตลงในแบบที่ทำขึ้นเฉพาะที่หน้างานเมื่อคอนกรีตเซตตัวก็นำไม้แบบออกและโชว์ผิวตามธรรมชาติของมันที่เห็นทั่วไปคืองานต่อหม้อสะพานหรืออาคารสาธารณะหลายๆแห่งส่วนแบบการทำผิวขัดมันนั้นทำได้โดยก่อผนังอิฐตามปกติผสมปูนฉาบฉาบหนาประมาณ3เซนติเมตรพอปูนเริ่มเซตตัวช่างจะโรยผงปูนและใช้เกรียงขัดหน้าจนเป็นมันเงาข้อดีและข้อเสียของคอนกรีตเปลือยผิวหล่อในที่ข้อดีคือมีความสวยงามแบบดิบๆเนื้อคอนกรีตจะเรียบเนียนสวยกว่าการทำผิวคอนกรีตแบบขัดมันทำงานรวดเร็วประหยัดเวลาและพื้นที่ก่อสร้างไม่สกปรกข้อเสียคือราคาแพงกว่าการก่ออิฐฉาบปูนและทำผิวขัดมันคอนกรีตเปลือยผิวแบบหล่อในที่ต้องมีเทคโนโลยีอย่างอื่นเข้ามาประกอบกล่าวคือสถาปนิกรวมถึงช่างต้องทำการบ้านเพิ่มขึ้นมีรายละเอียดในการก่อสร้างมากกว่าเมื่อเทียบกับต่างประเทศเรามีช่างเฉพาะทางด้านนี้น้อยมากจึงมีความเสี่ยงในการได้งานที่ไม่มีคุณภาพส่วนค่าก่อสร้างในการหล่อคอนกรีตในที่ให้เนียบบางครั้งแพงกว่าการกู่หินอ่อนถ้าจำนวนที่ทำนั้นไม่มากจริงๆราคาอาจสูงถึงตารางเมตรละ 3,000 ถึง 5,000 บาทแล้วมีวัสดุอะไรที่เทียบเคียงได้บ้างยังมี Precast Concrete Wall หรือผนังคอนกรีตอัดแรงซึ่งมีผิวเหมือนกับคอนกรีตเปลือยผิวเป็นคอนกรีตเปลือยที่ทำสำเร็จมาจากโรงงานทำให้เนียบได้ไม่ยากเพราะใช้เครื่องจักรในโรงงานเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่แนะนำสำหรับโครงการขนาดเล็กเพราะราคาค่อนข้างสูงหรือจะเป็นวัสดุจำพวกซีเมนต์บอร์ดที่มีผิวเรียบสีและสัมผัสก็คล้ายคอนกรีตสามารถใช้ทดแทนกันได้ต่างกันที่ต้องติดตั้งบนโครงข้าวเหล็กซึ่งเป็นโครงผนังเบานั่นเองอย่างไรก็ดีถ้ายังคงต้องการสร้างบ้านด้วยคอนกรีตเปลือยผิวแบบหล่อในที่อยู่อาจติดต่อบริษัทรับเหมาที่มีประสบการณ์สูงสอบถามเรื่องการก่อสร้างดังกล่าวและขอดูผลงานที่ผ่านมาเพียงเท่านี้คุณก็จะได้บ้านที่สวยงามดั่งใจแล้วค่ะส่งคำถามเพื่อจัดทำโพลและร่วมตอบโพลได้ที่แฟนเพจ Facebook บ้านและสวนติดตามพูดคุยและชมคลิปวิดีโอน่าสนใจเรื่องบ้านและสวนได้ที่ช่อง YouTube บ้านสวนแมกกาซีน